สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะที่ Supply UK นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนถามเข้ามาว่าใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าสตาร์นะคะตอนนี้สตาร์กำลังจอดรถอยู่นะคะแล้วก็รอรับน้องระหว่างที่รออยู่นะคะเราก็มาพูดคุยเม้าท์มอยกันเนาะที่นี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะเริ่มหนาวนิดๆแต่ไม่ถึงกับหนาวมากเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีเหมือนที่จอดรถหยอดเหรียญหรือว่าจ่ายบัตรก็ได้หรือว่าใช้แอปนะคะ Park and Pay using Pay by Phone นะคะเขาก็จะมีโลเคชั่นนัมเบอร์ให้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นโลเคชั่น85952อันนี้ก็ใส่โลเคชันตรงนี้แล้วราคามันก็จะขึ้นมาเราก็จะจ่ายผ่านแอปได้นั่นเองนะคะส่วนการแต่งตัวของที่นี่นะคะคนที่นี่เขาก็จะแต่งตัวตามสไตล์ของใครของมันนะนะคะไม่แบบไม่ตามคนที่เขาเป็นแบบคือใครจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ค่อนข้างที่จะอิสระไม่ค่อยตามแฟชั่นคือพูดง่ายๆนะคะก็อยู่ที่นี่ก็มีอิสระค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนั่นเองนะคะแล้วก็การทำอะไรก็ทุกคนก็จะเคารพกฎอะไรอย่างนี้เนาะบ้านเมืองก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะแถวที่ตามาจอดตรงนี้นะคะก็ใกล้ที่น้องเรียเรียนแล้วมันก็ใกล้เมืองด้วยรถก็เลยดูเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็แถวนี้ที่จอดรถก็หาไม่ค่อยง่ายนะคะแล้วก็เพราะว่าบ้านมันเป็นแฟลตติดกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่นะคะก็ทำงานหลายอาชีพมากๆนะคะบางคนก็ทำก่อสร้างบางคนก็ทำงานออฟฟิศนะคะแล้วคนที่นี่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็ชอบเดินอีกด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินแบบนี้อากาศมันไม่ร้อนนะถ้าบ้านเราที่เมืองไทยอากาศมันร้อนมันก็จะเดินลำบากนิดนึงแบบว่าอากาศร้อนด้วยแล้วก็ต้องเดินไกลด้วยอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่ก็คนแบบขนสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะคะที่สตาอยู่ห่างจากสถานีรถไฟนะคะประมาณสัก1 กิโลอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ไกลมากทุกคนก็จะไปขึ้นรถไฟหรือว่าไปขึ้นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคนที่นี่ก็ใช้การเดินทางด้วยเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่เนาะก็จะมีแบบแท็กซี่แบบนี้ก็มีขับรถก็มีแต่คนที่เดินแถวเนี้ยเขาก็ไม่หมายที่จะเดินแบบเดินขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดินขึ้นเขาเดินลงเขาคนที่นี่คนอังกฤษเป็นคนที่ชอบเดินมากๆนะคะก็ถือว่าได้มาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าเราก็เดินมากขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะปกติก็จะมีฝั่งด้านซ้ายก็คือจะจอดรถได้แบบจ่ายเงินแล้วก็ฝั่งด้านฝานะคะมันจะมีสองด้านด้านฝาก็คือจะแบบเป็นเพอร์มิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นจ่ายรายปีของคนที่พักที่นี่อะนะคะก็จะจ่ายรายปีกับเหมือนเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบอันโนพาร์คซึ่งก็จะมีใบอนุญาตแล้วก็ให้เราก็ไปจอดรถตามที่เขาแบบว่าโซนไหนโซนเฮสโซนแซดโซนวายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปจอดถ้าคุณจ่ายไว้โซนไหนบ้านคุณอยู่โซนไหนคุณก็ไปซื้อแบบเพอร์มิทของโซนนั้นนะคะแล้วเวลาไปที่อื่นคุณก็ไม่แบบไปจอดสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้เราก็ต้องจอดแบบที่เขาอนุญาตให้จอดประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคนก็จะรักสัตว์มากๆนะคะก็จะพาน้องหมามาเดินแล้วก็ที่นี่จะเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เวลาเขาเรียกสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็จะเรียกเหมือนเป็นสรรพนามเหมือนบุคคลอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะเรียกสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นตัวเมียก็จะชีถ้าเป็นตัวผู้ก็จะฮีเขาจะไม่เรียกสัตว์เลี้ยงว่าอิสนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเขาก็จะดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็จะให้ความสำคัญกับเด็กมากเลยทีเดียวนะคะในประเทศอังกฤษและในประเทศยุโรปก็เช่นเดียวกันนะคะ
และนี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนนะคะแค่นิดๆหน่อยๆนะคะที่สตาร์จะเอามาแชร์ในประเทศอังกฤษนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยววันหลังสตาร์จะมาเม้าท์มอยให้ฟังอีกนะคะถ้าถามถึงเรื่องหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยนะคะที่นี่ไม่ได้บังคับแล้วนะคะกฎก็บอกไม่ได้บังคับว่าจะต้องใส่หน้ากากแล้วแต่ใครที่พอใจจะใส่หน้ากากหรือว่าไม่ใส่หน้ากากก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่สบายใจเลยค่ะแล้วก็ถ้าไปในร้านนะคะร้านขายของกดก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะอย่างเช่นนั่งในด้านในอะนะคะร้านค้าหรือว่าร้านอาหารอินดอร์อะไรพวกนี้นะคะส่วนที่คนกำลังขับขึ้นมาก็คือ electric scooter นะคะ electric scooter ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขับบนท้องถนนอย่างถูกกฎหมายนั่นเองนะคะแต่ว่าคนที่นี่เขาก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนจับตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียค่าปรับนะคะแล้วก็โดนหักพอยต์ด้วยนะคะหักพอยต์จากใบขับขี่นะคะหักพอยต์จากใบขับขี่แล้วก็โดนปรับด้วยประมาณ200-300อะไรประมาณนี้นะคะ